ันนี้ได้เวลาสรุปข่าวกันแล้วกับ Inside Roundup ค่ะข่าวเด่นประจำวันนี้ค่ะตารางงานแน่นทั้ง7วันค่ะแต่หมอก้องสรวิทย์ยังคิดหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มด้วยการสมัครเป็นเด็กฝึกงานในกองละครเรื่องแรงตะวันเพื่ออัพสกิลการทำงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งงานนี้เจ้าตัวบอกว่าสนุกและเหนื่อยมากไปพร้อมๆกันค่ะโยนระเบิดเปิดประเด็นนะคะเกาเหลาใน IG ของตัวเองค่ะทั้งโยโยสวัสดีแล้วก็บีน้ำทิพย์ค่ะเป็นข้อความแรงๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบไม่โกงโดยข้อความต่างๆนะคะที่ทั้งคู่ได้โพสต์นั้นก็ไม่ได้ระบุถึงใครโดยตรงแต่หลายคนก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเพื่อนซีบัญชีเดือดคู่นี้กำลังพูดถึงกันและกันอยู่นั่นเองโดยไม่ยอมรับสายโทรศัพท์นะคะของ True Insight ซึ่งรอสอบถามสาเหตุต้นตอของข้อความต่างๆค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่บีได้เขียนมาจากมาช่วงนี้ดูจะเห็นหน้าเห็นตานักแสดงร่างเล็กอย่างออมสุชาผ่านหน้าจอทีวีบ่อยเหลือเกินนะคะจนหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามว่ามีค่ายไหนจีบให้ไปเป็นเด็กในสังกัดหรือเปล่าล่าสุดเธอเฉลยแล้วค่ะว่ามีแต่ว่าที่ยังปฏิเสธอยู่เพราะว่าแฮปปี้กับหน้าที่นักแสดงอิสระแถมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหลายค่ายรับงานได้หลายช่องด้วยล่ะค่ะคิดนะมากันที่นักแสดงหน้าตีอ้วนรังสิตกันบ้างนะคะเพราะว่าไม่นานมานี้เนี่ยเจ้าตัวเพิ่งจะหมดสัญญากับทางต้นสังกัดเก่าไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่าตอนนั้นเนี่ยได้กลายมาเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวแล้วโดยเรื่องคิวงานต่างๆนั้นก็เป็นคนจัดการเองทุกอย่างส่วนด้านหัวใจตอนนี้ก็ถือว่าปกติดีนะคะแม้ว่าจะถูกจับตามองว่าคุยอยู่กับสาวตาน้ำข้าวแต่ตนก็ยืนยันค่ะว่านี่ยังไม่ใช่คนพิเศษนักร้องสาวสุดแนวอย่าง FAK Twix ยังคงสร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่องกับ MV ตัวล่าสุดของเธอนั่นคือ Pendulum ค่ะที่ครั้งนี้เธอมาในแนวเซ็กซี่แปลกตาด้วยการมัดตัวเองลอยอยู่กลางอากาศแต่หลายคนก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับรสนิยมทางเพศแบบ Bondage ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ FAK Twix ก็ยืนยันว่าตั้งใจจะนำเสนอให้ออกมาในรูปแบบงานศิลปะมากกว่าจะเป็นการอนาจารค่ะTake that นะคะบอยแบนด์รุ่นเก่าค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการออกแสดงทัวร์คอนเสิร์ตตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องการเต้นแต่เป็นการเลือกเพลงที่จะนำมาร้องต่างหากค่ะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยมีเพลงเยอะมากจึงเป็นเหตุที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกเพลงเนี่ยออกมาร้องโชว์ได้ยากโดยเดือนเมษายนนี้ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะ Take That เนี่ยกำลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตค่ะที่ประเทศอังกฤษให้แฟนเพลงเนี่ยได้มาร่วมสนุกกับพวกเขาและเพลงที่พวกเขาตั้งใจเลือกมานั้นก็จะเลือกมาให้ได้ดีที่สุดค่ะนักร้องสาวหน้าใหม่ไฟแรงอย่างเรย์มอริสออกอาการปลื้มอย่างมากค่ะเมื่อคริสมาร์ตินแห่งวงโคเพลย์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นแฟนเพลงของเธอทำให้เรย์มอริสดีใจแบบเก็บอาการไม่อยู่เพราะเธอเองก็เป็นแฟนตัวยงของโคเพลย์เช่นเดียวกันถึงกับเอ่ยปากว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันเธอไม่มีทางที่จะปฏิเสธโอกาสนั้นแน่นอนเพราะความสามารถในการแต่งเพลงของคริสมาร์ตินนั้นถือว่าไม่เป็นสองรองใครค่ะสรุปข่าวเรียบร้อยแล้วอย่าลืมว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวของเราได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยผ่านทางแอปพลิเคชันดีๆกับ True Visions Anywhere รวมไปถึงทางช่องทาง YouTube ด้วยนะคะกับ True Insight Channel ค่ะค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับอีเมลของเรานะคะแล้วก็ Facebook แล้วก็ Instagram ด้านล่างนี้นะคะสามารถติดตามกันได้เหมือนกันค่ะวันนี้หมดเวลาของออมบูมและทีมงานแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ